แต่ว่าผมบอกเลยคู่นี้เป็นคู่แข่งที่อันตรายทั้งคู่เลยเพราะอะไรรู้ป่าวดูท่าทางมันเหมือนสูสีอะเพราะว่าออกแนวสกปรกทั้งคู่ออกแนวหน้าสูหกก้อนแข็งขันอ้าวไหนไหนเหมือนมวยเลยจับมือกันหน่อยดิคู่นี้โอ้โหมีไหวก่อนด้วยจะไม่ออมนะจะไม่ออมนะคุณดาวครับโอ้ผุ่มพวงดวงมณีเจ้าแอบนี้ทิ้งพี่ไปไหนทิ้งลูกน้อยเหลือแต่ลอยอาลัยไม่ห่วงยายดูใจของแม่เจ้าลองคราวใดที่ปวดใจแทนจะคลังกล่อมลูกไปสะอื้นไปถึงหน้าลูกก็คลังพ่อก็คลังอยู่สองคนกลับมาเถิดทูลใจให้ให้อภัยแม่นามนอยู่กับลูกถึงจะทุกข์จำทนลูกหนึ่งคนครับโอ้โหเป็นไงอ่ะนะพี่ลงที่ถ้าพูดถึงเรื่องเขาเปิดตัวมาด้วยการร้องหมูพงเทพกับโดนชำนาญเหมือนมากเลยคนนี้แบบโอ้โหแนวเสียงพงเทพนี่เบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยครับตอนนี้คุณคือเบอร์หนึ่งสอนเพชรของประเทศไทยแล้วเขาอ่ะเวลาร้องเขาไม่อ้าปากมากเขาขยับปากนิดเดียวมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงเลือกได้ก้อยตาเออแถมค่ะขอโทษครับอาสอนเพชรผมเล่นครับไม่ทันแล้วก็บอกแล้วไงว่าถ้าเกิดว่าเป็นสอนเพชรเนี่ยนะคะตรงล่องเสียงเขาเลยโอ้โหแหลมแบบเข็มมาหรือไงก็ไม่รู้นะคะแล้วก็สิ่งที่สองคนเนี่ยสูสีกันนะคือความไม่เพี้ยนของเพลงในวันนี้นะทั้งคู่คือตั้งใจมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าใครที่มีหมัดน็อกมากกว่ากัน